ดีครับแหมส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบนาฬิกาหรือเปล่าฮะมากเลยนะคะเพราะว่าคือเราก็ทำงานคลุกคลีอยู่กับแวดวงของนาฬิกาการมีนาฬิกาที่ดีอยู่ในการครอบครองเนี่ยก็ถือเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะตกทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้นะครับว่าส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบนาฬิกาแนวไหนครับรูปทรงดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับผมก็ถ้าใส่ทุกวันทุกวันถ้ามันทำงานก็จะใส่ที่ว่าดูแบบเรียบๆนะคะโดยมากก็จะเป็นของปาเต้นะคะที่ใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะใส่แบบสนุกสนุกแล้วก็บางทีก็เอาของลูกมาใส่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวซื้อนาฬิกาให้ตัวเองหรือว่ามีเพื่อนซื้อมาให้อย่างเงี้ยเราจะชอบนาฬิการูปทรงดีไซน์แบบไหนครับชอบนาฬิกามีเพชรเป็นคนชอบเพชรจริงๆนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าชอบอะไรที่มันแบบมีเพชรมีแว๊บวาวอะไรเงี้ยจะเป็นคนชอบแบบนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงดูนาฬิกาดูเวลาจริงๆเนี่ยพี่ดูที่มือถือนะพี่สีครับวันนี้เรียกว่าดูนาฬิกาอยู่ใช่ไหมครับก็มาดูมาเชียร์อาจารย์อ้อด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสมาดูนาฬิกาด้วยพอดูเสร็จแล้วก็อดใจไม่ได้ทุกทีแอบเห็นเดินเข้าออกหลายบูธแล้วนะฮะจริงๆชอบนาฬิกาแบบไหนครับผมค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากเป็นเหลี่ยมแล้วก็สายหนังหรือสายสตินมากกว่าแล้วก็เพชรไม่ต้องเยอะเพราะถ้าเพชรเยอะมากๆไปซื้อจิวเวลรี่เป็นกำไรดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นบรรยากาศภายในงานมีให้เลือกเยอะแยะสนใจอันไหนเป็นพิเศษไหมครับคงจะแบบเลือกอันใดอันหนึ่งที่แบบเป็นยูนิคจริงๆเพราะจริงๆส่วนตัวชอบอะไรที่แบบไม่ให้มันมีเยอะมากนะเพราะว่าใส่แล้วก็ไม่ค่อยแบบอยากซ้ำกับใครครับวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างสำหรับโมโม่ครับครับก็โมโม่ดีไซน์นะครับก็วันนี้มีรุ่น limited edition นะครับเป็นรุ่นพิเศษเรียกว่าเป็นซีรีส์ชื่อ Composito ก็จริงๆเป็นสายอิตาเลียนแต่ว่าก็คือภาษาอังกฤษก็คือ Composition นั่นเองก็คือเอาวัสดุหลายๆอย่างมาคอมโพสขึ้นเป็นนาฬิกา1เรือนนะฮะในวันที่ผมถืออยู่นี้จะเป็นซีรีส์ของอลูมิเนียมดำผสมกับตัวไทเทเนียมครับก็คือประกอบขึ้นมาเป็นนาฬิกานะฮะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นมี 1,000 เรือนในโลกวันนี้ครับไม่ทราบว่าเรือนที่อยู่ข้างๆคุณหญิงเนี่ยเป็นรุ่นอะไรครับผมค่ะก็เป็นแบรนด์ชื่อ Global Force นะคะเป็นรุ่น Invention Piece 3นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น Innovation แล้วเป็น Invention ใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะคิดค้นในเรื่องของ To Be Young ในการนำเสนอ To Be Young ที่มีความเชื่อมโยงมากขึ้นโดยนวัตกรรมใหม่นะคะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยเป็น Limited Edition ด้วยนะคะ21เรือนในโลกค่ะแล้วก็เป็นเรือนเดียวในประเทศไทยนะคะสำหรับเรือนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเรือนนี้ประมาณ17ล้านค่ะพร้อมกับไฮไลท์สุดเซอร์ไพรส์นะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกของคู่รัก100ล้านอั้มพัชราภาและโน้ตวิเศษที่สวมนาฬิกาแบรนด์หรูซาก้ารุ่นรอยัลโซโรแทร์มูลค่า60ล้านบาทและเพียเจ้ครับรุ่นลามไลท์เชียก้ามูลค่า50ล้านบาทครับBeauty James ครับฉลองครบรอบ45ปีนะครับด้วยการจัดงาน Knowing of Beauty James Historical เพื่อนำเสนอผลงาน Masterpiece รวมไปถึงเครื่องประดับอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างสรรค์มาตลอด45ปีของการดำเนินธุรกิจนะครับจัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการอาคาร Beauty James Center ซอยสาระแดงถนนสีลมครับงานนิทรรศการดังกล่าวนะครับเป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาพร้อมโชว์ผลงานจิวเวลรี่ระดับมาสเตอร์พีซบางชิ้นที่บริษัทสะสมไว้ครับ
พี่หนึ่งครับผมรายละเอียดของงานวันนี้เป็นยังไงครับผมก็ Beauty Jam ปีนี้ก็ดำเนินมาถึง45ปีครับก็จัดงานเป็น Anniversary หรือว่าครบรอบ45ปีของบริษัทที่ก่อตั้งมาครับรูปแบบงานวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงเรียกว่าลูกค้า VIP นะครับแบบเป็นกันเองใช่ไหมครับเลี้ยงสื่อมวลชนด้วยนะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้าที่ผู้ที่อุปการะคุณกับแบรนด์ Beauty Jam มาโดยตลอดก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาในงานแล้วก็ร่วมกันภูมิใจในแบรนด์ของคนไทยซึ่งผลิตโดยคนไทยครับที่นี้ครับผมเรียกว่าวันนี้ก็45ปีของ Beauty James นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับการครบรอบตรงนี้ครับผมค่ะก็ยินดีกับทาง Beauty James นะคะแล้วก็มีความภูมิใจที่บริษัทคนไทยเราเจริญรุ่งเรืองมาถึง45ปีอย่างงดงามมากด้วยนะคะไม่เคยเห็นโชว์รูมที่ไหนใหญ่โตอย่างนี้เลยสี่สิบห้าปี Beauty James แล้วครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ดีใจด้วยแต่เขาอ่อนกว่าพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เขารุ่งเรืองมากๆเพื่อพี่จะได้รุ่งเรืองนำหน้าด้วยแต่ก็ขอให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองเราจะได้มีเพื่อนดีๆอย่างนี้เห็นกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีของสวยๆมาประเทืองสายตาร ู้สึกยังไงบ้างครับกับ45ปีของ Beauty James ครับผมก็รู้สึกสุริยนต์แก่ขึ้นไม่หรอกก็โอเคค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยนะคะก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะกับ Beauty James ด้วยที่โหเขาแบบยั่งยืนมาถึงวันนี้นะคะวันนี้ได้ช็อปอะไรไปบ้างหรือเปล่าไม่ได้ช็อปวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับ Beauty James ค่ะที่คอครับผมไม่ทราบว่ามุกของ Beauty James แต่ว่าคุณซื้อมาสักเป็นปีๆแล้วมูลค่าประมาณเท่าไหร่บอกได้อุ๊ยไม่ถึง100ล้านแล้วค่ะพี่สุรีครับผมดูอะไรอยู่ครับผมดูสร้อยมุกค่ะพอดีว่าก็มีมุกสีขาวแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่มีสีทองล้วนๆก็เลยอยากจะได้สักเส้นหนึ่งแล้วก็มุกเป็นอะไรที่ใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ตลอดกาลนะคะกลางวันก็ถึงจะใส่เม็ดโตๆก็ไม่ค่อยเวอร์ครับผม45ปีของ Beauty James ครับรู้สึกยังไงบ้างกับชื่อนี้ครับก็ขอให้อยู่ยงคงพันชั่วลูกชั่วหลานนะคะแล้วก็ผลิตของสวยงามให้พวกเราได้ใส่กันตลอดไปพูดถึงตัวยามานีของ Beauty James เนี่ยชอบอะไรครับก็ Beauty James ก็ชอบในเรื่องของดีไซน์ค่ะเพราะว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถภูมิใจค่ะว่าเป็นฝีมือคนไทยที่เราได้มีผลงานชิ้นงามๆอะไรสู้กับทางเมืองนอกได้ส่วนผลงานชิ้นไฮไลท์ที่สุดคือไข่12ราศีที่สร้างสรรค์ผลงานไว้นับ10ปีแต่ยังเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของบริษัทเพราะว่าเป็นไข่แห่งความโชคดีเนื่องจากทำจากทองคำแท้มีเพชรประดับมูลค่าถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ150ล้านบาทสะท้อนความเป็นงานชิ้นเอกมีการฝังเพชรและทำเคิร์ฟไม่แพ้ที่ใดในโลกนอกจากนี้นะครับยังมีเทคนิคพิเศษสามารถหมุนไข่เปิดออกมาได้อีกด้วยครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของบรรยากาศนะครับการเปิดตัวโจมาโลนกลิ่นใหม่ต้องบอกว่าโจมาโลนถือว่าเป็นแบรนด์ของกลิ่นน้ำหอมชั้นนำจากผลไม้นะครับก็เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองที่อะควาบาร์นั่นเองช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนเพราะว่าเราจะมาติดตามนะครับในส่วนของAnywhere Travel ช่วงหน้าครับต้องบอกว่าตรงกับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นะครับหรือว่า Mooncake Festival ซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์หน้านี้แล้วครับ22กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมเองอาจจะสถานที่หรือว่าขนมไหว้พระจันทร์ที่เรียกว่าคุ้นกันอยู่นะครับเจ้าประจำเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกันและที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับจะมีกูรู